สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าบ่าววัย60สู่ขอรักแรกเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนต่างพากันยิ้มไปตามๆกันเมื่อคู่บ่าวสาวอายุ60ปีเธอเลิกดีจัดงานแต่งหวังอยู่ด้วยกันในยามแก่เฒ่าหลังผ่านชีวิตมาได้ช่วงหนึ่งของอายุเมื่อเวลา 9:09 น.วันที่ 9 มกราคม 2565มีรายงานว่านายอภิสิทธิ์ประสานอายุ60ปีบ้านเลขที่42หมู่ที่2ตำบลหนองแสงอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าเบาอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงอำเภอประจันตคามหอบเงินแสนพร้อมเท่าแก่กำนันอมรินทร์เรียนศรีแห่ขันหมากเข้าสู่ขอสาวอดีตเพื่อนนักเรียนมัธยมนางสาวอารีช่วยนึกอายุ60ปีบ้านเลขที่80หมู่ที่2ตำบลดงบางอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวเพราะว่าภายในบ้านมีการจัดงานแต่งแบบเรียบง่ายมีการยกขันหมากพร้อมเงินสินสอด100,000 บาทผ่านประตูเงินประตูทองผูกแขนตามประเพณีทุกอย่างโดยมีญาติพี่น้องและประชาชนมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวภายในงานกันด้วยความยินดีซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจของคู่บ่าวสาวและแขกที่มาร่วมงานต่างพากันอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวให้อยู่กันไปนานๆและมีความสุขกับบ้านปลายของชีวิตสำหรับชีวิตที่ผ่านมาของทั้งสองคนทั้งคู่ได้ผ่านการมีครอบครัวกันมาแล้วทั้งคู่มีลูกโตๆกันหมดแล้วส่วนคู่ครองที่เคยมีก็ล้มหายตายจากกันไปแล้วมาพบกันอีกครั้งความรักทุนเดิมที่มีอยู่ซึ่งก่อนที่จะมาตกลงปลงใจกันก็ได้มีการถามความคิดเห็นจากลูกๆและญาติของทั้งสองฝ่ายแล้วซึ่งทางครอบครัวทั้งสองก็ไม่มีใครขัดจึงได้มีการพูดคุยกันก่อนที่จะหาฤกษ์จัดงานขึ้นในวันนี้ทางนี้ทางด้านนายสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวในครั้งนี้ด้วยและได้กล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวสร้างความปลับเริ่มให้กับคู่บ่าวสาวจากการสอบถามนางอารีช่วยนึกอายุ60ปีเจ้าสาวและนายอภิสิทธิ์ประสานสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่2อายุ60ปีเจ้าบ่าวกล่าวว่าตนกับเจ้าบ่าวเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆและได้มาชอบพอกันตอนสมัยเรียนพอโตขึ้นเรียนจบต่างคนก็ต่างไปมีแฟนจนคู่ครองของตนเขาได้เสียชีวิตไปก็ได้กลับมาคุยกันใหม่เหตุผลที่ได้ตกลงมาแต่งงานกันเพราะว่าต่างคนต่างมีอายุมากกันแล้วเขาแค่เป็นเพื่อนดูแลกันยามแก่เฒ่าก็พอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ